สวัสดีครับวันนี้ประเด็นที่จะมาคุยกันเกี่ยวกับอเมริกันเกมนี้ก็ยังเป็นเรื่องของ NFL นะครับก็จะมาพูดถึงตำแหน่งในเกมบุกก่อนเพราะว่า NFL เนี่ยมันเป็นทีมที่ใช้ผู้เล่นเยอะมากทั้งทีมเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด53คนด้วยกันแต่ก็คงจะแนะนำเฉพาะเรื่องของทีมบุกแล้วก็ทีมป้องกันแค่นั้นเพราะทีมพิเศษเนี่ยเราจะได้เห็นพวกเขาออกทีวีกันไม่ค่อยเยอะก็จะมาผสมผสานในการสอดแทรกของแต่ละตำแหน่งแล้วกันนะครับเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนเป็นคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีบวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนวันนี้มาพูดถึงเรื่องของเกมบุกเกมบุกเนี่ยก็จะมีทั้งหมด11คนเกมป้องกันก็จะมี11คนเนี่ยแหละครับโดยตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในเกมบุกคือตำแหน่งควอเตอร์แบ็กก็เรียกได้ว่าให้คุณนึกภาพของพระเอกหนังเรื่องหนึ่งแล้วกันไม่ว่าคุณจะสร้างภาพยนตร์นะครับด้วยทุนสร้างมากแค่ไหนเนี่ยคุณก็ต้องลงทุนกับพระเอกเยอะสุดเพราะว่าถ้าทีมคุณเนี่ยไม่มีควอเตอร์แบ็กโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและจะกลายเป็นแชมป์ในบ้านปลายนั้นมันน้อยมากๆนะครับดังนั้นตำแหน่งที่คุณจะต้องจำมาแล้วที่คุณเริ่มรู้จัก NFL คือตำแหน่งโควอเตอร์แบ็กว่าทีมนั้นเนี่ยมีใครมีความเก่งกาจมากน้อยแค่ไหนเผื่อในตอนต่อๆไปเนี่ยก็จะมาแนะนำให้ได้ทราบกันว่าโควอเตอร์แบ็กตัวท็อปๆของลีกเนี่ยมันมีใครกันบ้างนี่ก็คือ1คนละในทีมบุกส่วนที่เหลือนะครับเราก็นึกภาพพวกในเกมเวลาเราเล่นเนี่ยเกมทีมเมืองก็ต้องมีพวกรถถังนี่ก็จะอารมณ์เหมือนกับพวก running back นี่แหละแต่ปัจจุบันนี้เนี่ย NFL เขาจะเล่นในแบบที่มันเป็นไฮบริดละมันจะไม่ค่อยมีตัววิ่งที่ถือบอลแล้วก็วิ่งชนอย่างเดียวทำระยะอย่างเดียวพวกนี้จะต้องพยายามที่จะต้องฉีกตัวเองมารับบอลก็ได้ถือบอลวิ่งก็ดีเพราะมันจะได้ทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นซึ่งในตำแหน่งของ running back เนี่ยบางทีมก็อาจจะใช้คนหนึ่งแล้วก็จะมี fullback ที่จะลงมาคอยในการบล็อกแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ลดลงไปละแต่นั่นก็คือเป็นตำแหน่งรวมๆที่เขาเรียกว่าเป็นตัวจะต้องถือบอลจาก quarterback เวลา quarterback เขาได้บอลมาใช่ไหมครับเขาก็ต้องยัดให้พวกเนี้ยในการถือบอลที่จะวิ่งพวกนี้จะต้องมีความเร็วที่จัดจ้านแล้วก็ว่องไวแล้วก็ต้องแข็งแกร่งมากเพราะว่าจะต้องโดนอัดโดนชนแบบหนักหน่วงตลอดเวลาส่วนอีกตำแหน่งนึงที่ต้องคอยรับบอลจากquarterback ก็คือ wide receiver หรือพวกตำแหน่งปีกนอกที่เราเรียกกันพวกนี้จะอยู่ด้านริมเส้นความไวก็ต้องแน่นอนมันต้องมีแล้วก็มือต้องเหนียวมากนะครับเราจะเห็นหลายๆคนเนี่ยรับลูกมหัศจรรย์อย่างสมัยก่อนก็มีอย่าง Odell Beckham ที่เขาจะสามารถลอยตัวขึ้นไปรับบอลด้วยมือเดียวได้แล้วก็เกี่ยวเข้าอกแล้วเวลาที่คุณรับบอลเนี่ยคุณก็ต้องอยู่ที่ริมเส้นแล้วก็เท้าทั้งสองข้างมันต้องอยู่ในสนามนะครับมันถึงจะเป็นการรับบอลที่สมบูรณ์แบบส่วนตำแหน่งที่มันเป็นปิดทองหลังพระเนี่ยคนจะไม่ค่อยมีการพูดถึงกันก็คือเจ้าพวกอ้วนๆที่คอยอยู่ข้างหน้าควอเตอร์แบ็กตำแหน่งพวกนี้จริงๆแล้วสำคัญที่สุดใน NFL เลยก็ว่าได้นะครับในตำแหน่งเกมบุกเพราะว่าถ้าไม่มีพวกนี้ควอเตอร์แบ็กให้คุณเก่งแค่ไหนคุณโง่หัวขึ้นมาคู่แข่งเขาโจมตีเข้ามาใส่เล่นงานคุณก็ไม่สามารถจะทำระยะได้เพราะฉะนั้น5คนพวกนี้จะต้องเก่งมากๆจะต้องเหนียวแน่นตัวใหญ่แข็งแกร่งนำโดยตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่สแนปบอลให้กับควอเตอร์แบ็กเพื่อที่จะเริ่มเล่นเกมแล้วจะต้องไม่ค่อยตัวใหญ่มากนะเพราะว่าพวกนี้ถ้าตัวสูงเกินไปมันบังวิสัยทัศน์ของควอเตอร์แบ็กนะครับแล้วจะมีการ์ดอยู่2คนอยู่ข้างเซนเตอร์แล้วปิดด้วยตำแหน่งแท็กเกิลนั่นก็คือเป็น5คนโดยแท็กเกิลด้านซ้ายเนี่ยจะสำคัญที่สุดเพราะจะต้องคอยปกป้องในตำแหน่งที่ควอเตอร์แบ็กมักจะมองไม่เห็นเพราะควอเตอร์แบ็กถนัดขวาเนี่ยเขาก็จะทิ้งด้านซ้ายเอาไว้แท็กเกิลซ้ายมันถึงต้องเก่งมากแล้วมันจะมีตำแหน่งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งปีกในหรือว่าไทเอนซึ่งตำแหน่งเนี้ยช่วงหลังจะถือว่าดังเพราะว่าเทวิสเคลซีเนี่ยแหละครับที่เขาไปเป็นแฟนกับเทเลอร์สวิฟต์ทำให้หลายๆคนได้รู้จักตำแหน่งนี้กันอย่างมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่พัฒนาการขึ้นมาเหมือนกับจากสมัยก่อนนะครับจะเพียงแค่ตัวช่วยของ offensive lineman ช่วยบล็อกแต่ช่วงหลังเนี่ยรับบอลก็เก่งแล้วพวกนี้จะตัวใหญ่แล้วเอาลงยากมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของตำแหน่งปีกในนั่นก็คือคร่าวๆสำหรับตัวผู้เล่นในเกมบุกของ NFL ที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ